สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระพงพุทโธคลังพิมพ์ใหญ่วัดสารนาถธรรมารามจังหวัดระยองผสมผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์มงคลมหาลาภผงพระพุทโธน้อยเก่าของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมวัดสารนาถธรรมารามจังหวัดระยองถือเป็นพระผงพุทโธคลังวัดสารนาถธรรมารามรุ่นแรกมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายเป็นพระพิธีดีเจตนาการสร้างดีซึ่งตามประวัติคุณแม่บุญเรือนท่านกล่าวไว้ว่าพระพุทโธคลังจะเกิดการสร้างอีกหนึ่งครั้งยุคข้าวยากหมากแพงเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้รอดไปได้พลังของพระเครื่องพุทโธคลังชุดนี้มีเทวดารักษาองค์พระและคณาจารย์ที่ร่วมนั่งปกได้เดินยานเป็นส่วนเสริมพลังแม้แต่ศิษย์สายหลวงปู่คำพันหลานแม่ชีแก้วยังกล่าวว่าพระพุทโธคลังรุ่นแรกในบารมีแห่งคุณแม่บุญเรือนได้อุบัติบังเกิดขึ้นโดยฉับพลันในวันเวลาที่ลงตัวประหนึ่งคุณแม่บุญเรือนได้สำแดงฤทธิ์อภินิหารลงมาควบคุมในการจัดสร้างเองวันนี้ก็พามาชมพระพุทโธคลังรุ่นแรกวัดสารนาถธรรมารามจังหวัดระยองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ